มาดูคู่เอกครับจากจังหวัดชุมพรครับอ่ะแนะนำตัวสักหน่อยเป็นตำแหน่งต่อสุรัตน์ให้ตำแหน่งวันนี้ก็ยังซ้อมอยู่กับต่อสุรัตน์นะครับผมซ้อมมากี่วันรอบนี้อ่ะเกือบหนึ่งเดือนครับเกือบหนึ่งเดือนนะรอบนี้เราชกร้อยเท่าไหร่125ครับวันนี้ก็125ก็ช้ามาเกินเท่าไหร่มาเกินจุดเจ็ดครับจุดเจ็ดก็ตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วร่างกายเป็นไงบ้างช่วงนี้ดีไฟนี้กับไฟที่แล้วอันไหนดีกว่าไฟนี้ดีกว่าไฟนี้น่าจะดีกว่านะลดสูงเท่าไหร่171ครับน้ำหนักของเราปล่อยๆ61กว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว22ครับเราสไตล์ไงเข่าหรือว่าฝีมือหรือว่ายังไงดูดันเข่าแต่ว่ากับพี่จรทานเราไม่เคยเจอเขานะไม่เคยครับช้าถ่ายรูปเราน่าจะสูงกว่าเขาบ้างสูงกว่าสูงกว่าร้อยกว่านะพี่จรทานได้เห็นไหมเขายังไงเขาประเภทเดินเหมือนแพ้ตาบอดนะเดินพี่เดินชนเคยเจอมวยอย่างนี้ไหมเคยเคยเจอต้องใช้วิธีไงเราฝีมือเราเจอมวยประเภทเดินไม่หยุดอย่างนี้ก็ทีมเตะสู้ทุกลูกครับสู้ทุกลูกตรงวันนี้นะถือว่าร่างกายดีมากนะน่าสืบเป็นผลงานที่ไหนอ่ะที่การเสียทั้งแล้วก็ใครได้สองไฟเป็นไงแพ้พี่พันธ์แล้วชนะแข่งเพชรครับชนะสองแพ้หนึ่งนะวันนี้ความมั่นใจเป็นไงเต็มร้อยเต็มร้อยนะอ่ะฟังแฟนคลับชุดพอนะฟังพี่น้องชาวพอนะครับอีซีเดอร์ครับเต็มแจ้งหน่อยโอเคขอบคุณน้องชายชุดนี้ครับแนะนำตัวทักว่าหน่อยสวัสดีครับผมเพชรชลาการก้อนเดียร์ครับคู่ไหนวันนี้คู่เอกคู่เอกเจอใครเพชรน้ำหนึ่งเหรอใช่ครับร้อยเท่าไหร่วันนี้125ครับเบาหวานที่ชักจากค่ายเกินเท่าไหร่เกินอยู่ประมาณ2ปอนด์ครับ2ปอนด์เดี๋ยวช่างเสร็จคิดว่าตักกี่ปอนด์อ่ะประมาณปอนด์กว่าครับวันนี้ไม่มากเหมือนทุกผ่านที่ผ่านมานะจับเป็นไงเราเป็นมวยสไตล์ก็เป็นมวยเข่ามวยเข่าซ้อมอยู่ที่ใต้กี่วันนะก็เหยียบเดือนอยู่เหยียบเดือนนะเราสูงเท่าไหร่160ครับจานะ70น้ำหนักปล่อยก็63ครับวันนี้อายุเท่าไหร่ละ18ย่าง19ล่าสุดชกไว้ที่หาดใหญ่ครับไปไงวันนั้นโดนจับครับโดนจับนะแล้วก็อีก2ทีชนะมาไงดิชนะเมืองลาวแล้วก็ไปแพ้ฉลามดำครับก็ถือว่าโอเคล่าสุดชกไว้ร้อยเท่าไหร่127ครับอันไหนดีกว่า125ดีกว่าหรือ127ดีกว่า127ดีกว่าถ้าช่างเช้าต่อเย็นครับอ๋อโอเควันนี้ร่างกายพร้อมน้ำหนักไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคนจากจังหวัดก็คนใต้ก็กระบี่ครับคว้าแผ่นข้าวเขียวนะเนี่ยตัวเองคว้าคนใต้ไปหลังใจบ้างเลยไฟก็รับมาแจ้งเกิดอะไรนี้บ้างครับโอเคก็โชคดีน้องชายเดี๋ยวรอช่างจริง